สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เซียนมาย่ำขนมจีนให้เบิ่งค่ะสิเฮ็ดพ่อไปกินข้าวอยู่หม้องเฮ็ดงานนะคะเนาะมาเบิ่งว่าหาสิอันนี้เครื่องทำยำเนาะมาเบิ่งค่ะว่าหาสิอันเอาหยังใส่แน่อันดับแรกก็แบบพริกป่นเนาะค่ะเนาะมากเผ็ดก็ใส่หลายมากบ่เผ็ดก็บ่ต้องใส่หลายก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันสิเผ็ดเนาะอันผงนัวเฮาน้ำหน่อยนึงนี่มาเบิ่งรสชาติมันสิเป็นยังไงแล้วก็น้ำตาลหน่อยนึงน้ำปลาหน่อยนึงนะคะเด้อเดี๋ยวจะข้นมากกับมากนัวก็ใส่หลายโดดใส่น้ำปลาด้วยอันนี้มากน้ำปลาก็จะน้ำปลาแดกหลายกว่าเนาะน้ำปลาแดก2ช้อนใส่มะนาวน้ำค่ะก่อนเฮาสิเอาขนมจีนใส่เฮาต้องจิ้มดูก่อนว่ามันรสชาติมันเป็นจังได เปรี้ยวใส่มะนาวหลายปวดเปรี้ยวบัดนี้นี่ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกอีกหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะยำยำขนมจีนนะคะมันก็จะเอิ่นก้อยขนมจีนเชื่อขนมจีนแล้วแต่สิเอิ่นเอาดอกเนาะก็นี่ก็สิใส่เส้นก่อนนะคะมันสิบว่าใส่เส้นหลายเพราะว่ามันมีผักน้ำอยู่เสียดายบ่มีหัวหอมไหมลืมซื้อมาหอมแดงต้องใส่หอมแดงก็เลยบ่มีหอมแดงก็สิใส่อันใส่พริกหั่นเม็ดด้วยแล้วก็ใส่อันเนื้อปลาเนาะค่ะเนาะเนื้อปลาเนื้อปลาไอ้อันนี้เนื้อปลาสะบะบางคนมากก็ใส่เนื้อปลาอันนี้เนาะกันเนาะเนื้อปลาทูอันนี้ค่ะเด้อเบิ่งพอไปกินอยู่หมดงานก็มีผักชีเนาะผักชีแล้วก็ถั่วฝักยาวต้นหอมแล้วก็สะระแหน่หน่อยนึงนะคะจะชิมเบิ่งได้ป่ะเนี่ยหน้าตาก็จะออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอชิมเบิ่งก่อนนะคะเด้อรสชาติโอเคยังแต่บอกแค่ห้ากับปรุงไม่โอเคแล้วค่ะรสชาติโอเคแล้วรสชาติโอเคแล้วจะนำปลาแดกใส่อีกหน่อยนึงเพราะว่าเป็นคนมักนุ่นๆแน่นะคะแล้วดื่มอะไรดื่มชาอมเดี๋ยวข้าจะเอาชาอมใส่น้ำเด็ดผักชาอมยอดชาอมใส่ด้วยผัก
ผักขาบ้านกระเรียนค่ะเอิ้นเป็นผักขาสื่อมาผักขาค่อยสุดมาเหี่ยวล่ะมันเหี่ยวย่อนลืมมันสื่อมาแล้วลืมมาเข้าตู้เย็นได้มักสะอมกับผักคาก็ใส่นะคะมันสิแซ่บกินกับนี่เดี๋ยวเฮาก็สิไปกินกับผักสลัดผักอันนี้นี่จัดจานเรียบร้อยนะคะจัดการแล้วมาเด้อจ้าพี่น้องมากินอันยำขนมจีนน้ำกันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและกดติดตามและกดกดไลค์ให้นะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่เนาะขอบคุณมากค่ะ